โอเคนี่นะครับผมสำหรับเกาะในฝันนี่เห็นไหมเล่นได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเกาะในฝันนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยนะครับตามนี้นะก็คือเข้าเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกาะในฝันตัวนี้นะครับที่น้องหลายคนอยากเข้าอยากเล่นนะครับวันนี้พี่มาสอนเข้าแล้วนะครับนี่เข้าได้จริง 100% เลยก็กดเข้าไปดูกันเลยนะครับผมก็ต้องการพระวิดาสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง B Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fire Thailand นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เห็นน้องๆขอมาหลายคนนะครับให้พี่นะครับสอนเข้าเล่นนะครับในส่วนด่านเกาะในฝันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็คือจะเปิดในส่วน Free Fire Advance นะครับแต่นะครับพี่สามารถพาน้องๆเนี่ยนะครับสามารถเข้าเล่นได้นะครับในส่วน Free Fire ธรรมดาได้นั่นเองนะครับจะทำยังไงมีวิธียังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปเล่นเลยนะครับและก็เล่นได้จริงแล้วก็รับในส่วนบัตรสร้างห้องนะครับเกาะในฝันได้ฟรีๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปรับกันเลยแล้วก็จะเข้าเล่นได้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยนะก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่พาไปดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในวันนี้กันก่อนนะครับก็จะมีในส่วนกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่กิจกรรมท็อปอัพในส่วนตัวนี้นี่นะครับที่มาใหม่ล่าสุดก็จะเป็นซุปเปอร์ชาร์จนะครับเป็นกล่องศพนั่นเองนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นปั๊มเบรกรถนะครับนี่แมคลาเรนอย่างสวยนะครับนี่แล้วก็มีสำหรับไอวอลนะครับนี่ไอวอลแมคลาเรนนะครับผมก็เติมครบ299รับฟรีทั้ง2อย่างเลยมาเรากดรับไปเลยนะครับผมปั๊บเรียบร้อยกดรับไอวอลไปสวมใส่ไปเลยครับผมไอวอลตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผมเนาะก็เติมแค่เท่าไหร่100บาทก็ได้ละ99บาทนะครับแล้วก็มีกิจกรรมล็อกอินนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือล็อกอินครบ5วันรับไปเลยในส่วน Airboard ฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟเลยนี่นะครับปึ๊บกดรับไปเลยเรียบร้อยแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมตรงนี้โทเค็นดาวสีเหลืองนั่นเองตอนนี้ก็คือยังบั๊กอยู่นะครับแต่ว่าพี่ทำคลิปบอกไว้แล้วนะครับในช่องนะครับก็กดย้อนไปดูได้เลยนะครับก็คือ GM ได้พูดไว้แล้วนะครับสำหรับกิจกรรมโทเค็นสีเหลืองนั่นเองนะครับดาวสีเหลืองนะครับก็ไปดูกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกกิจกรรมนึงที่พลาดไม่ได้นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้ตรงไหนนะพี่ดูก่อนแป๊บนึงไปดูในร้านค้าดีกว่าน่าจะไวกว่านะครับเป็นกิจกรรมตลาดลดราคานั่นเองร้านค้าลดราคานะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับเปิดคลังสินค้าฟรีไฟนั่นเองนะครับลดกระหน่ำนะครับบอกเลยว่าลดเยอะจริงๆนะครับสำหรับสินค้าใครที่อยากได้ก็ลองเข้าไปดูนะครับใครลดอันไหนบ้างนะครับน่านี่เลยประมาณนี้นะครับผมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคเนาะแล้วก็มีกิจกรรมนะครับพรีออเดอร์สินค้าสูงด้วยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ไดมอนด์รอยัลใหม่นะครับประมาณนี้ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับมาโอเคแล้วพี่ขอไปดูในส่วนกิจกรรมแมกกาเรนกันก่อนมีอะไรให้รับฟรีบ้างอ๋อพี่รับไปแล้วในส่วนกล่องตัวนี้นะครับผมมาทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะว่าเข้ายังไงนะครับสำหรับด่านเกาะสวรรค์นะครับไม่ใช่เกาะสวรรค์เกาะในฝันนะครับผมนะเกาะในฝันที่ทุกคนอยากเข้านั่นเองไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้อยู่ในเว็บ pjspin.com นั่นเองเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือเติม500บาทขึ้นไปแล้วรับฟรีๆอีก500บาทเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดนะครับรีบๆเลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยพอกดลิงก์เข้ามาแล้วนะให้กดสมัครสมาชิกตัวนี้ได้เลยนะครับนี่กดเข้าไปเลย1ทีนะครับแล้วก็ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับผมโอเคนะครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้เลยเติมเครดิตนะครับเราต้องมีเครดิตกันก่อนนะครับแล้วก็โอนวอลเล็ตไปที่เบอร์0648985233นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่โอนไปนะครับตามงบของน้องเลยแต่พี่แนะนำก็คือเติม500บาทขึ้นไปเราจะได้ฟรีๆ500รวมกันเป็น 1,000 บาทเลยนะครับโอเคจากนั้นโอนเสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยนะครับเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นกดมาที่หน้าแรกนะครับมานะครับเดี๋ยวพี่พาไปสุ่ม ID ท่าปักธงกันนะครับเขาบอกว่าไม่มีเกลือ 100% ดูซิว่าจะมีเกลือหรือเปล่าไปดูกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในกรงล็อก PJ สปินเรียบร้อยแล้วก็มีให้วัดกัน2อย่างแล้วก็จะมีเครดิตแล้วก็ ID ท่าปักธงเซิร์ฟไทยนั่นเองมาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับครั้งละ20เครดิตเท่านั้นนะครับดูซิว่าครั้งแรกจะออกเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยเฮ้ยอย่าเลยโอ้โหขาดไปขาดทุนไป12เครดิตโอเคไม่เป็นไรครับผมไปต่อมาหมายต้องมาแล้วจังหวะนี้ยังไงแต่ต้องเบรกเฮ้ยพี่ท่าปักธงเฮ็ดแค่ยินดีด้วยคุณครับไอ้ท่าปักธงเรียบร้อยครับผมกดตัวลงไปได้เลยนะครับผมจากนั้นกดไปที่หน้าแรกนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างตรงนี้ครับผมตรงที่ติดต่อตรงนี้มันพอเรากดเข้าไปนะครับมันจะได้ไปหน้าแฟนเพจเขานะครับเราถ้าไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่มได้ดีท่าปักธงนั่นเองเขาจะส่งให้ไปใน5นาทีเลยนะครับเป็นไอเดียเซิร์ฟไทย 100% เลยรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นเติมเครดิตรับคูณ2รับ500ฟรีเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มโอเคนี่นะครับผมสำหรับเกาะในฝันนี่เห็นไหมเล่นได้แล้วเห็นไหมเนี่ย
เกาะในฝันนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยนะครับตามนี้นะครับก็คือเข้าเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกาะในฝันตัวนี้นะครับที่น้องหลายคนอยากเข้าอยากเล่นนะครับวันนี้พี่มาสอนเข้าแล้วนะครับนี่เข้าได้จริง 100% เลยก็กดเข้าไปดูเลยนะครับผมปั๊บนี่นะครับก็เย็นแบบนี้เลยนะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับก็คือเกาะในฝันเนี่ยเราต้องเข้า Free Fire Max ก่อนนะครับส่วนการเข้า Free Fire Max ก็ง่ายๆครับพี่มีสอนในช่องนะครับเดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอไว้ข้างบนขวามือนะครับผมเนาะใครที่ยังไม่รู้วิธีเข้านะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นมั้ยก็จะว่างเปล่าแบบนี้เลยหรือว่าใครเข้ามาที่แรกเนี่ยก็คือจะมีบ้านมีอะไรเต็มเลยแต่ว่าเราสามารถลบออกได้นะครับแต่พี่สร้างไว้เนี่ยก็คือมีต้นไม้2ต้นแล้วก็รถ2คันประมาณนี้เลยนะครับเราสามารถเพิ่มได้เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะครับกดไปที่ตรงนี้นี่เลยนะครับรูปค้อนนะครับนี่ตรงนี้มันก็จะมีมุมมองภาพให้นี่นะครับเป็นไงมุมมองได้ทุกอย่างเลยนะครับปรับสูงขึ้นต่ำลงนะครับนี่แล้วก็มุมมองก็เมาส์กดประมาณนี้มุมมองได้360องศาเลยนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งซ้ายมือกันบ้างแถบข้างบนเนี่ยก็จะเป็นแบบไอเทมนะครับจำกัดถึง 1,000 นั่นเองนะครับเราสร้างไปพอเต็ม 1,000 มันก็จะสร้างไม่ได้อีกนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือก็จะมีบันทึกนะครับแล้วก็มีรูปบ้านนะครับผมให้กลับมาหน้าหลักนั่นเองแล้วก็จะมีถังขยะลบทั้งหมดนะครับนี่เห็นไหมก็คือรื้อออกทั้งหมดเลยเคลียร์ไปนะครับนี่แล้วก็มีตัวนี้ก็คือกดกลับนะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับตารางยังไงเดี๋ยวพี่ดูก่อนกดปุ๊บมันจะขึ้นตารางอ่ะต้องกดลงไปต่ำปุ๊บเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะมันจะขึ้นไหมอ๋อมันต้องสร้างบ้านก่อนหรือเปล่านี่พี่ไม่แน่ใจนะครับประมาณนี้แหละเวลาสร้างก็มากดที่สมมติพี่จะสร้างบ้านนะอาคารปั๊บแล้วก็เอานี่ลงมาปุ๊บเห็นไหมกดถูกปุ๊บมันก็จะสร้างให้เห็นไหมมาแล้ว1หลัง2หลังนะครับ3หลัง4หลังประมาณนี้อย่างอื่นก็ลงได้เหมือนกันนะครับนี่เอาลงได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับสิ่งปลูกสร้างอย่างนี้นี่บ้านแอลไปลงไปปุ๊บเห็นไหมแล้วก็มีของตกแต่งพวกต้นไม้พวกต้นกล้วยนะครับนี่ต้นซากุระว่ากันไปนะครับน้ำพุน้ำพุแล้วก็รูปปั้นทรายนะครับนี่เป็นไงโคตรเท่แล้วก็วัตถุต่างๆก็จะเป็นกำแพงเป็นกองฟางนะครับผมแล้วก็มีตู้คอนเทนเนอร์นะครับแบบเปิดปิดมีรถนะครับโอ้โหรถตู้รถบัสมีชักโครกนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับก็จะประมาณนี้พอเราสร้างเสร็จนะครับเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะครับปุ๊บนี่เห็นไหมบันทึกลงโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นมุมมองนะครับดูได้หลากหลายมุมนะครับก็มีไฟน้ำเงินไฟแดงนะครับไปต่อสู้กันนะครับด่านนี้เนี่ยเวลาเราสร้างเนี่ยเราสามารถไปเปิดแมปสร้างห้องเล่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้เลยครับเวลาออกก็กดรูปบ้านได้เลยนะครับปั๊บนี่มาแล้วนี่เป็นไงคนก็จะมาแล้วประมาณนี้นี่เป็นไงเท่ไปล่ะนี่คือใครเข้า Free Fire Max ได้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นได้เลยนะครับแต่มีข้อแม้อย่างนึงนะครับตัวละครเราเนี่ยเลเวลของรหัสเราเนี่ยต้องเลเวล8ก่อนนะครับเลเวล8ขึ้นไปสามารถยังไงอ่ะสามารถเข้าเล่นได้นั่นเองนะครับส่วนบัตรสร้างห้องนะครับส่วนบัตรสร้างห้องเกาะในฝันเนี่ยก็สามารถกดรับได้เลยอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมล็อกอินครบ7วันรับไปเลย4ใบฟรีๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆนะครับสำหรับ Free Fire Max นะครับเลเวลต้องถึง8ก่อนนะพี่ย้ำก่อนนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยนะครับเข้า Free Fire Max เข้ามาได้แล้วเนี่ยต้องเลเวล8ก่อนตอนนี้พี่เลเวล9แล้วก็คือเข้าเล่นได้ปกตินั่นเองนะครับผมเนาะก็เป็นเข้าเล่นในส่วน Free Fire Max ได้เลยใครที่อยากทดลองเล่นหรือว่าอยากสร้างไว้แล้วเก็บไฟล์ไว้ก็เข้ามา Free Fire Max ได้เลยนะครับบอกเลยว่าเข้าได้จริง 100% นะครับผมพี่การันตีเลยนะครับทำตามพี่ทุกอย่างเนี่ยส่วน Free Fire Max เดี๋ยวพี่จะแปะตัวไอไว้ข้างบนนะครับใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยก็เข้าไปดูตัวไอแล้วก็ทำตามวิธีได้เลยว่า Free Fire Max ทำยังไงนะครับก็ไม่ยากนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องมี Gmail ใหม่นะครับแล้ว Gmail นั้นน่ะไปเชื่อมกับเซิร์ฟสิงคโปร์นะครับผมพอเชื่อมเสร็จได้เมลเซิร์ฟสิงคโปร์เสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลด Free Fire Max APK มานะครับแล้วก็เอาเมลของเซิร์ฟสิงคโปร์มาเข้าใน Free Fire Max แค่นี้ก็จบแล้วครับผมแล้วก็มาเล่นให้ถึงเลเวล8ก็จะปลดล็อกในส่วนเกาะสวรรค์ได้แล้วนะครับง่ายๆเลยครับโอเคเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการเข้านะครับเล่นเกาะในฝันนั่นเองนะครับไม่ต้องไปรอFree Fire ไม่ต้องไปรอเข้า Free Fire Advance ให้ยุ่งยากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สอนเข้าง่ายๆเลยนะครับใครที่คิดว่ามีประโยชน์เข้าได้จริงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่อง Beat Channel กันด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่มาสอนใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้กราบคำว่าสวัสดีครับ